สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกต้องรู้จักประหยัดตั้งแต่ต้นคุณพ่อของป๊อกสอนสะใภ้มากี้วิธีเตรียมตัวเป็นคุณแม่ลูกแฝดนับว่าเป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าโรงแรมและร้านอาหารและธุรกิจปลีกที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเซ็นทรัลเป็นธุรกิจครอบครัวของตระกูลจิราธิวัฒน์เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมากระดับแนวหน้าของเมืองไทยและสิ่งที่ได้หลายคนอาจจะเคยสงสัยเกี่ยวกับทายาทที่จะมาสานต่อธุรกิจนี้จะเป็นใครระหว่างป๊อกภัสสรกรหนุ่มสุดหล่อหวานใจดาราสาวมากี้ราศีไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สมบัติที่มีเรียกได้ว่ารวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้สำหรับตระกูลจิราธิวัฒน์แต่ถึงจะรวยก็ไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแต่อย่างใดเจ้าสัวสุทธิเกียรติสอนลูกหลานตลอดให้รู้จักประหยัดรวมทั้งสอนสะใภ้มากี้ที่กำลังจะเป็นคุณแม่ลูกแฝดให้รู้จักใช้เงินและสอนการดูการตลาดในการทำธุรกิจแนะนำการใช้ชีวิตว่าการที่เราจะทำอะไรต้องพยายามมากกว่าคนอื่นคนเราอย่าท้อแท้สิ่งไหนที่ไม่โอเคก็เริ่มทำสิ่งใหม่บอกว่าพ่อของเขานั้นทำงานหนักมากและประหยัดที่สุดเก็บตังค์ให้ลูกลูกห้ามใช้นะต้องประหยัดต้องเก็บเงินให้ลูกหลานเราห้ามใช้เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงและป๊อกนำความสำเร็จที่มีคนดูทะลุ1ล้านคนใน YouTube ป๊อกยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นเด็กที่เกเรแต่ป๊อกก็รักพ่อมากและตนเองจะเป็นพ่อคนแล้วทำให้ป๊อกรู้ถึงความรักที่พ่อให้ป๊อกที่มีให้ป๊อกขอบคุณที่คอยเข้าใจป๊อกมาตลอดอาจจะไม่ได้เป็นตามที่พ่อหวังแต่ก็พยายามให้มากที่สุดและท้ายที่สุดเจ้าสัวสุทธิเกียรติก็บอกให้ป๊อกและมากี้รักกันให้มากที่สุดและต้องสอนให้ลูกรู้จักประหยัดตั้งแต่เริ่มต้นสาวมากี้ได้เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวคลอดทายาทไว้ว่ากังวลไหมว่าเราจะต้องเลือกให้เลือดในห้องคลอดถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องให้ค่ะไม่ได้คิดเยอะเราก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดกินวิตามินตามที่คุณหมอสั่งทานผักใบเขียวเยอะๆแต่ถ้ามันไม่ถึงก็ทำอะไรไม่ได้ต้องให้คุณหมอช่วยจะคลอดช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนอันนี้พูดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขากลับหัวทั้งคู่แล้วและกี้เพิ่งจะ30สัปดาห์เองแต่คุณหมออยากให้อยู่ถึง37สัปดาห์ถ้าอยู่ถึงก็จะคลอดต้นเดือนเมษายนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาช่วงไหนก็ต้องตรวจทุกอาทิตย์ว่าน้องลงมาต่ำมากช่วงไหนส่วนเลิกคุณแม่ดูไว้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมยาวมาถึงวันที่8เมษายนเลยค่ะตั้งชื่ออะไรชื่อยังมีการถกเถียงกันอยู่เรื่องชื่อเล่นส่วนชื่อจริงไม่มีการถกเถียงเพราะกี้กับพี่ป๊อกเลือกไว้แล้วแค่ดูเรื่องตัวสะกดสระภาษาไทยก็ดีอย่างนี้แหละเพราะปรับเปลี่ยนได้อย่างคุณปู่ตั้งชื่อเล่นของเขาไว้พี่ป๊อกก็ตั้งของเขาไว้พอเจอพี่ป๊อกเขาก็เรียกชื่อที่เขาตั้งไว้พอเจอคุณปู่เขาก็เรียกชื่อที่เขาตั้งไว้ก็เลยไม่รู้ว่าลูกจะชื่ออะไรแน่แต่ถ้าได้ชื่อเล่นแล้วก็คงเรียกค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ